เราออกเดินทางจากที่นี่ครับใช้เวลา1คืนขึ้นไปที่ภูทับเบิกกับรถ2คันในกิจกรรม Honda SUV V-Drive or Leaf ครับ1เทคโนโลยีที่ทำงานร่วมกันทั้ง2รุ่นมีเหมือนกันนั่นคือ Honda Sensing ตัวนี้ครับสำหรับการเดินทางไกลนอกจากจะช่วยในด้านความปลอดภัยนะครับทั้ง Adaptive Cruise Control Lane Keep Lane Departure เบรกอัตโนมัติยังช่วยให้ร่างกายเนี่ยลดอาการเมื่อยล้าในการขับขี่ด้วยนะครับเป็นการเสริมไปทั้ง2ตัวนะครับพอสภาพเส้นทางที่มันชันมากๆเนี่ยเสียงมอเตอร์ค่อนข้างจะคลางให้ได้ยินพอสมควรเลยนะแต่ไม่ใช่ไม่ไหวไม่ใช่หมดแรงนะครับเขาก็ไปอย่างเขาได้เรื่อยๆแหละสวัสดีครับแฟนออโต้มอเตอร์ไทยแลนด์ทุกท่านครับวันนี้ผมมีกิจกรรมการทดสอบรถยนต์มานำเสนออีกแล้วนะครับจาก Honda Automobile ครับกับกิจกรรม Honda SUV V-Life for Lift นะครับเขาได้นำ SUV ของ Honda ที่มีจำหน่ายอยู่ในเมืองไทยทั้งหมดทุกรุ่นครับมาทดสอบเส้นทางทดสอบครับวันนี้ปลายทางอยู่บนยอดดอยสูงครับกับภูทับเบิกจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับออกเดินทางมาจากกรุงเทพครับเป็นการทดสอบระยะทางไกลรถที่ทดสอบนะครับอย่างที่เห็นอยู่ในขณะนี้คลาสสูงสุดกับ Honda CR-V ครับรองลงมา HR-V รวมไปถึง BR-V และ WR-V ครับครั้งนี้ผมจับฉลากได้รถ2รุ่นครับรุ่นแรก Honda HR-V EHEV RS ครับเป็นรุ่นท็อปของ HR-V หรือ Crossover อีกรุ่นหนึ่งครับกับ Honda BR-V นะครับการทดสอบในครั้งนี้ระยะทางไปกับราวๆเกือบ900กิโลเมตรแต่ผมได้ไปโฟกัสครับในเรื่องของการขึ้นเขาลงเขานะครับไปดูครับว่าคุมพลังของ EHEV ใน HR-V นั้นนะครับที่มีพละกำลังสูงถึง253นิวตันเมตรกับสภาพเส้นทางที่ต้องขึ้นทางชันสูงๆนั้นสมรรถนะของรถคันนี้จะไหวไหมและการเดินทางไกลของ Honda BR-V ที่มาคุมพลัง 1.5 ลิตรจะมีความน่าประทับใจสมรรถนะการขับขี่จะเป็นเช่นไรติดตามได้ต่อจากนี้ครับเข้าสู่การเดินทางเลยครับตอนนี้นะครับไม้แรกก็จะเป็นในเรื่องของ HR-V EHEV RS นะครับขับตั้งแต่พื้นราบมานะฮะแล้วก็ขึ้นเขาค้อปลายทางที่ภูทับเบิกอย่างที่ผมแจ้งเอาไว้นะครับทางลาบเนี่ยก็ทำงานปกติเลย EHEV ค่อนข้างจะประหยัดอย่างที่ตัวเลขเขาเคลมไว้ทะลุ23กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะแรงบิดก็ค่อนข้างจะสูงนะครับ253นิวตันเมตรแล้วก็ในส่วนของที่ใช้มากับเทคโนโลยี Honda Sensing นะครับตรงเนี้ยกลางวันเนี่ยสิ่งที่ไม่ได้ลองมาอย่างเดียวก็คือในเรื่องของตัวออโต้ไฮบีมนะฮะตรงนี้ก็เป็นเรื่องของไฟหน้าที่เปิดปิดอัตโนมัติเป็นหลักนะครับแล้วก็การทำงานของไฟสูงไฟต่ำส่วนอื่นอย่าง Adaptive Cruise Control นะครับมาพร้อม Stop and Go แล้วมีสัญญาณเตือนให้ด้วยในกรณีที่รถคันหน้าเคลื่อนตัวออกไปแล้วเราไม่เคลื่อนตัวออกตามนะครับตรงนี้จะมีระบบเบรกอัตโนมัติมาด้วยแล้วก็ทำงานจนถึงจุดหยุดนิ่งนะแต่ว่าแยกกันทำงานกันระหว่าง Adaptive Cruise Control กับตัวเบรกอัตโนมัตินะครับจะแบ่งหน้าที่กันทำงานกันตามย่านความเร็วตัว Adaptive Cruise Control เนี่ยจะดรอปความเร็วลงมาเหลืออยู่ประมาณ30กม.ต่อชั่วโมงและ30ถึง0จะให้ระบบอื่นเป็นตัวเข้ามาทำงานแทนนะครับเบรกจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยนะคันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ระบบช่วงล่างข้างหน้าเป็นอิสระนะครับปีกนกแบ็คพอร์ตตัดด้านหลังเป็นตัวของทอร์ชั่นบีมเซตอัพมาขับทางเรียบเนี่ยโอเคนะแต่ว่าสำหรับผมเองผมยังมองว่าช่วงล่างเนี่ยนิ่มไปนิดนึงอยากให้แบบธรรมะทะแมงกว่านี้ขึ้นอีกหน่อยนะครับขับทางราบไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าพอขึ้นโค้งทางชันนะไอ้ส่วนของทอร์คหรือแรงบิดที่ว่า253นิวตันเมตรถือว่าช่วยได้พอสมควรเลยนะครับกับสภาพเส้นทางที่ชันแบบนี้นะทางโค้งต่างๆเนี่ยลองมาแล้วช่วงล่างมันนิ่มไปนิดเดียวแหละแต่ถ้าเกิดว่าเซตมาให้มันหนืดกว่านี้อีกหน่อยนะครับการขับขี่ในรูปแบบทางโค้งขึ้นเขาลงเขาอย่างนี้จะสนุกมากขึ้นเอาละครับท่านผู้ชมครับไต่ระดับความสูงขึ้นมาเรื่อยๆครับตอนนี้เริ่มมองเห็นที่พักข้างทางภูทับเบิกแล้วนะครับแล้วก็จะไล่ไต่ระดับขึ้นไปจนถึงบนยอดของภูทับเบิกระดับความสูงวันนี้ก็ประมาณละทะลุ1,500เมตรจากระดับน้ำทะเลนะฮะอากาศกำลังแบบ
คือเรียกว่าโรแมนติกเลยทั้งหมอกนะครับคือฝนแบบเพิ่งหยุดตกสภาพเส้นทางเนี่ยมันจะมีคราบฝนที่ฉาบเอาไว้บนพื้นผิวนะยังไม่แห้งดีก็ถือว่าเป็นอุปสรรคเล็กน้อยนะครับตัวของแบตเตอรี่ไฮบริดต้องบอกก่อนว่าเราเดินทางทางลาดมันเนี่ยแบตเตอรี่เหลือต่ำมากผมก็ไปใช้โหมด B ครับที่ว่าเป็นตัวช่วยในการเร่งชาร์จนะเผื่อว่ามีกำลังแล้วก็จะใช้โหมดไฮบริดหรือว่า EHEV ของเขาในการขึ้นเนินต่อไปแต่ในช่วงทดสอบก็จะมีการตัดระบบนะครับทั้งตัวของไฮบริดทั้งตัวของน้ำมันสิ่งที่สังเกตพบเจอเนี่ยคือในเรื่องตัวกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าพอสภาพเส้นทางที่มันชันมากๆเสียงมอเตอร์ค่อนข้างจะคลางให้ได้ยินพอสมควรเลยนะแต่ไม่ใช่ไม่ไหวไม่ใช่หมดแรงนะครับเขาก็ไปอย่างเขาได้เรื่อยๆแหละตัวช่วยนะครับในการขับขี่อย่างสำหรับเส้นทางแบบนี้ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าการจราจรติดขัดบนเนินชันๆ Honda เขามีหนึ่งระบบครับชื่อว่า Hill Start Assist ตัว Hill Start Assist ตัวนี้เนี่ยจะช่วยเบรกค้างเอาไว้ในกรณีที่จอดอยู่บนเนินนะรถจะไม่ไหลแต่เขาจะค้างให้ทำงานอยู่ประมาณ3วินาทีครับเราก็สามารถเหยียบคันเร่งเพื่อให้รถพุ่งทะยานต่อไปข้างหน้าอันนี้เป็นตัวช่วยขึ้นนะครับส่วนตัวช่วยลงถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อแต่ Honda ก็ใส่ Hill Descent Control มาให้ด้วย Hill Descent Control จะใช้กำลังจากเครื่องยนต์นะครับเป็นตัวดรอปความเร็วรวมถึงก็ใช้เบรกด้วยนะและเขาจะควบคุมความเร็วอยู่ประมาณสักไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าไม่มีระบบนี้เข้ามาช่วยผู้ขับขี่ต้องควบคุมรถพร้อมกับเบรกไปในตัวซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นปัจจัยทำให้เบรกเกิดอาการเฟดได้สำหรับในกรณีที่ขึ้นทางชันแบบนี้นะครับ Hill Descent Control จริงๆแล้วเนี่ยสภาพเส้นทางนี้อาจจะไม่จำเป็นมากแต่ถ้าคุณใช้บนทางที่ทุรกันดารทางที่ผิวแท็กหรือว่าตัวของพื้นผิวเนี่ยไม่มีแรงเสียดทานเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นพื้นฝุ่นพื้นลูกหลังพวกเนี้ยนะครับจะช่วยได้ดีแต่ในสภาพเส้นทางแบบนี้ไม่เป็นไรเราก็ใช้สกิลส่วนตัวหรือว่าประสบการณ์ที่เคยใช้งานมานะขับขี่ได้ก็มีตัวช่วยในการขับขี่ตรงนี้อยู่พอสมควรโหมดก็จะมีทั้งตัวของ Eco Normal แล้วก็ Sport ที่ติดมาให้เป็นโหมดมาตรฐานสำหรับการขับขี่ในรูปแบบของEHEV ของเขานะครับเรียบร้อยนะครับ Honda HR-V EHEV RS Mission Complete ครับขึ้นมาถึงด้านบนภูทับเบิกเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่เราผ่านเรื่องราวต่างๆบนเส้นทางสายเขาค้อภูทับเบิกตรงนี้นะฮะก็สามารถพิสูจน์ได้หลายๆอย่าง 1. ตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองครับขึ้นมาด้านบนนี้นะครับตัวเลขทำได้อยู่ประมาณ17กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเดิมทีที่ Eco Sticker เขาทำไว้ประมาณ23เนี่ยนะสภาพเส้นทางไม่ได้เป็นแบบนี้ครับตัวแปรของเส้นทางถือว่าเป็นเรื่องหรือว่าเป็นปัจจัยหลักในการทำให้อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเนี่ยบริโภคมากขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในตัวเลขที่รับได้นะความลาดชันของพื้นที่กับ17กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยก็ถือว่าโอเคแหละตามไปดูกันต่อกับอีก1รุ่น Honda BR-V ครับนี้เราสลับมาอยู่กับ BRV กันบ้างคันนี้ระบบช่วยเหลืออาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะมากครับพลัง121แรงม้าจากเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรนะเกียร์เป็น CVT นะครับกับสภาพเส้นทางที่เป็นภูเขาสูงๆก็ตอนนี้นะครับยังอยู่ในเส้นทางของบูทับเบิกนะถนนค่อนข้างจะแคบเป็น2เลนสวนแล้วก็อย่างที่บอกตอนแรกว่าฝนตกครับถนนค่อนข้างจะลื่นนะแล้วก็ตัวของระบบช่วยเหลืออย่าง Hill Descent ในตัวนี้ที่บอกว่า BRV ไม่มีนะครับก็ทำให้ต้องใช้ทักษะในการควบคุมรถนิดนึงนะสำหรับธรรมะนะตัวของ BRV นะเครื่องยนต์ 1.5 ลิตร121แรงม้าตัวนี้นะครับแรงบิดอยู่143นิวตันเมตรนะแต่ว่าพอมาใช้เส้นทางอย่างเงี้ยผมว่าพละกำลังมันมีนะมีเหลือเฟือเลยนะขึ้นได้ผมขึ้นทางชันของภูทับเบิก
ช้รอบเครื่องยนต์อยู่ประมาณ 2,500 รอบไม่เกิน 3,000 รอบนะครับไม่ได้เครื่องไม่ได้ค้างร้องเกียร์ลั่นไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็ไปเรื่อยๆไปได้แหละสบายๆช่วงล่างตัวทอร์ชั่นบีมเนี่ยพอมาในสภาพเส้นทางแบบเนี้ยผู้ขับขี่นะผมว่ามันกระชับดีมันกระชับกระเฉงขึ้นนะครับถ้าเทียบกับตัว HRV ที่ได้ทดลองไปก่อนหน้านะอันนั้นจะเน้นนุ่มนวลนะครับนั่งทางยาวๆสบายๆแต่พอมาเป็นช่วงเขาช่วงอะไรยังสำหรับผมมันว่านุ่มไปนิดแต่เนี้ยเซตมาให้ขับได้สนุกขึ้นในฐานะผู้ขับขี่แต่ในฐานะของผู้โดยสารอาจจะสะเทือนขึ้นมาที่ตัวเบาะรองนั่งนิดหนึ่งนะครับก็ตามคาแรคเตอร์ของระบบช่วงล่างนะฮะก็จะเป็นในรูปแบบคุณผู้ชมครับกลับมาถึงที่ Honda Automobile แล้วนะครับเราออกเดินทางจากที่นี่ครับใช้เวลา1คืนขึ้นไปที่ภูทับเบิกกับรถ2คันในกิจกรรม Honda SUV V-Drive All Leaf ครับรุ่นแรกนะครับสำหรับ HRV ES EV RS นะครับตัวนี้อัตราสิ้นเปลืองที่ทำได้สำหรับตัวขุมพลังไฮบริดนะหน้าจอโชว์ไว้ที่17กิโลเมตรต่อลิตรส่วน Honda BRV นะครับที่กลับจากภูทับเบิกลงมาถึงที่ Honda Automobile ที่กรุงเทพนี้อัตราสิ้นเปลืองที่โชว์ไว้ที่หน้าจอครับ Average อยู่ที่14กิโลเมตรต่อลิตร2ตัวนี้ยังโดดเด่นในด้านของอัตราสิ้นเปลืองอยู่นะครับที่ค่อนข้างจะประหยัดเพราะว่าครั้งนี้เราใช้สมรรถนะกันเต็มที่ทั้ง2รุ่น1เทคโนโลยีที่ทำงานร่วมกันทั้ง2รุ่นมีเหมือนกันนั่นคือ Honda Sensing ตัวนี้ครับสำหรับการเดินทางไกลนอกจากจะช่วยในด้านความปลอดภัยนะครับทั้ง Adaptive Cruise Control Lane Keep Lane Departure เบรกอัตโนมัติยังช่วยให้ร่างกายเนี่ยลดอาการเมื่อยล้าในการขับขี่ด้วยนะครับเป็นการเสริมใบทั้ง2ตัวนะครับมีเหมือนกันหมดแต่โอเคตัวนึงนะครับใน HRV ก็จะโดดเด่นในด้านของสมรรถนะในเรื่องของ Hybridแต่โอเคในกรณีที่เราใช้ขึ้นทางชันนะครับพละกำลังที่ต้องใช้ทอร์กเยอะๆนะฮะก็จะมีเสียงของมอเตอร์ไฟฟ้าขึ้นมานิดหนึ่งตรงนี้เป็นคาแรคเตอร์ของเขาอยู่แล้วส่วน BRV นะครับในการที่เอาลงทางชันมาผมกลับไปชอบเรื่องของระบบช่วงล่างของ BRV มากกว่ามันดูแน่นนะครับดูแน่นกว่าไม่ได้เซตมานุ่มนวลเหมือน HRV ที่เป็นครอสโอเวอร์คล้ายๆอารมณ์รถเก๋งอย่าง HRV เขาแต่ตัวของ BRV นะก็ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยมีมาให้พอสมควรอีกหนึ่งจุดเด่นนั่นคือเป็นเรื่องของ7ที่นั่งเราสามารถนำพาครอบครัวใหญ่ขึ้นรถคันนี้ได้การเดินทางก็โอเคนะครับเครื่องยนต์ 1.5 ลิตร121แรงม้าทั้ง2รุ่นถือว่าเหลือเฟือครับในเรื่องของสมรรถนะนะก็สบายๆลองดูครับสำหรับท่านที่สนใจทั้ง HRV EHEV รวมถึง Honda BRVลองไปติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายดูครับ Honda ทุกโชว์รูมมีรถให้ทดลองขับรวมถึงลองไปดิวดูในเรื่องของรายการส่งเสริมการขายในเรื่องของของแถมต่างๆทุกโชว์รูม Honda ทั่วประเทศครับและทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของ Honda SUV V-Drive All Leaf นะครับที่เราได้เดินทางกันจากกรุงเทพไปถึงภูทับเบิกระยะทางไปกลับราวๆ800กิโลเมตรขอจบเรื่องราวไว้เพียงเท่านี้ครับฝากกด Subscribe กดติดตามไว้ด้วยนะครับ Auto Motor Thailand ทุก Channel ไม่ว่าจะเป็น YouTube เป็น Facebook หรือในส่วนของเว็บไซต์เราใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า autothailand.com ครับลาเลยครับสวัสดีครับ